วันนี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยกับการแถลงนโยบายได้ฟังคำตอบเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่คุณเป๋ายังกังวลอยู่ไหมครับหรือว่ายังมั่นใจอยู่ไหมว่าเฮ้ยมันได้นะไม่เคยมั่นใจเลยนะครับถ้ามั่นใจตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมารวบรวมแต่ชื่อเสนอว่าเราจะแบบนี้นะครับแล้วก็แถลงของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาพูดคำว่าสสรมาหลายครั้งไม่เคยพูดว่าสสรเลือกตั้ง 100% ไม่เคยพูดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นอยู่บ้างว่าภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยเศรษฐาเนี่ยยังไงมีการแก้รัฐธรรมนูญแน่นอนเพียงแต่จะมากน้อยแค่ไหนเพียงไรไม่ทราบและสสรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำแหละแต่จะเลือกตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ทราบอ่านใจเขาไม่ถูกทีนี้เนี่ยเล่าประวัติศาสตร์อันไม่ไกลนิดนึงนะฮะสมัยปี62เนี่ยเราเคยเสนอสสรเลือกตั้ง 100% เราเคยเข้าชื่อแล้วแก้รัฐธรรมนูญรอบปี63เนี่ยเราจะสสรเลือกตั้ง 100% นะครับแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอเข้ามาว่าเอาสสรเลือกตั้งบางส่วนแต่งตั้งบางส่วนนะครับแล้วพอไปสู้กันในวาระที่2เนี่ยที่มีทุกพรรคมานั่งรวมกันเนี่ยสุดท้ายวาระที่2เค้าเคาะนะครับว่าให้เลือกตั้ง 100% เคาะไปแล้วนะครับในช่วงประมาณต้นปี64จนร่างผ่านวาระที่2ปุ๊บเอาไปเข้าวาระที่3เนี่ยเค้าก็ไปโหวตความไม่ให้มันออกมาไปเอาจำนวนมือของสวของอะไรมาช่วยกันโหวตความไปครับก็มันก็เป็นแบบเค้าเคยมีเหตุผลประกอบมั้ยครับว่าทำไมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้งบางส่วนครับเหตุผลนึงเนี่ยคือมองว่าคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นต้องมีคนที่มีความรู้ทางเทคนิคนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์เนี่ยประกอบด้วยไม่ใช่ให้ตัวแทนประชาชนที่ไม่มีใครเข้าใจปัญหาทางเทคนิคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ได้รับการยอมรับซึ่ง40เป็นแบบนี้นะฮะ40มีเลือกตั้งแล้วก็มีแต่งตั้งก็คือแต่งตั้งนักโคต้านักวิชาการเข้ามานะครับทีนี้จริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแหละเป็นคนคิดค้นทางแก้มีไว้ตั้งแต่ปี63แล้วนะครับพอเขาเสนอว่าให้เลือกตั้ง 100% แต่ให้มีกรรมธิการชุดยกร่างเหมือนเป็นที่ปรึกษาเหมือนเป็นผู้มีความรู้ที่เป็นที่ปรึกษาอีกชุดนึงแต่ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินหรือยกมืออะไรแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้มันนั่งอยู่อีกชุดนึงอ่ะประกบกันด้วยไอ้ผมก็คิดว่ามันก็เวิร์คนะซึ่งไอ้ทางออกที่ว่านี้เพื่อไทยเองเป็นคนเคยเสนอมาแล้วใช่ใช่โอเคโอเค